สำหรับคลิปนี้เฮาก็มาติดตามกันต่อซึ่งก็ยังเป็นหนึ่งรอดข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสภาพของปัญหาสงครามความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยนับตั้งแต่ที่มีการเปิดปฏิวัติการทางการทหารพิเศษของรัสเซียในช่วงวันที่24กุมภาพันธ์ปี2022ที่ผ่านมาส่งผลกระทบอย่างหนักต่อกับสภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนชาวยูเครนทั่วประเทศได้มีการอพยพออกจากพื้นที่ของยูเครนและบางส่วนก็ได้มีการถูกโยกย้ายอพยพเข้ามายังในฝั่งของทางรัสเซียซึ่งสิ่งดังกล่าวมันก็ได้กลายเป็นประเด็นที่ทรงบ่ได้หายในปัจจุบันทั้งด้านศาลอาญาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือที่มีตัวย่อว่า ICC ได้มีการอนุมัติสำหรับคำสั่งการกฎหมายในการออกหมายจับผู้นำของทางรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกจำนวนหนึ่งจากข้อกล่าวหาที่ว่าผู้นำของทางรัสเซียได้มีการอนุมัติคำสั่งในการลักพาตัวเด็กน้อยจำนวนหลายร้อยเข้าไปยังรัสเซียเพื่อทำการศึกษาอบรมเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเด็กเหล่านี้จนทรงบริษัทศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้มีการอนุมัติและก็เห็นดีเห็นพร้อมในการออกหมายจับผู้นำสูงสุดของทางรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี่ทางฝ่ายผู้นำของยูเครนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีก็ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นและเขาเองก็มีความยินดีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในการกำหนดขอบเขตของกฎหมายในการบังคับใช้เพื่อลงโทษผู้ที่ก่อสงครามอยู่ในดินแดนของยูเครนโดยเฉพาะแมนมุ่งเป้าไปยังผู้นำของทางรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแต่ว่าแน่นอนสิ่งดังกล่าวนี่มันได้สร้างความบ่พอใจเป็นอย่างยิ่งให้กับทางฝ่ายของรัสเซียโดยในปัจจุบันนี่ทนายเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเครมลินและหลายท่านมีการออกมาแสดงท่าทีปฏิกิริยาในการตอบโต้ต่อกับการตัดสินใจของหน่วยงานองค์การ ICC หรือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศที่มีฐานใหญ่อยู่ที่กรุงเฮกส์ก็นับตั้งแต่ท่าทีหรือว่าบทบาทของโฆษกประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินชานดิมิทรีเปสคอฟเขาได้มีการออกมาตอบโต้โดยระบุว่าทั้งนั้นรัสเซียนั้นบ่ได้อยู่ในขอบเขตกฎหมายของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและกฎหมายดังกล่าวที่มีการประกาศออกมาก็จะบ่มีผลบังคับใช้ต่อกับทั้งนั้นรัสเซียซึ่งรัสเซียเองบ่จำเป็นที่จะต้องมีการให้ความสำคัญต่อกับการตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวในลักษณะดังกล่าวของทั้งสหภาพยุโรปโดยเฉพาะแมนศาลอาญาระหว่างประเทศและในทางกลับกันทั้งด้านโฆษกของวังเครมลินก็คือชานนางมาเรียซาคาโรวาได้มีการออกมาตอบโต้โดยระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่ทางรัสเซียนั้นบ่สามารถยอมรับได้และทั้งนั้นรัสเซียเองก็บ่จำเป็นที่จะมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือว่ากฎหมายต่างๆที่ศาลยุติธรรมมีการประกาศออกมาส่วนหนึ่งนั้นรัสเซียเองบ่ได้อยู่ในขอบเขตของอำนาจกฎหมายดังกล่าวและการประกาศในลักษณะดังกล่าวนี้เป็นการประกาศเพียงภายเดียวซึ่งทั้งนั้นมอสโกก็มีสิทธิ์ในการเยียตอบโต้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศโดยการออกกฎหมายจับบรรดาเจ้าหน้าที่สมาชิกของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICC ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการออกกฎหมายในการตัดสินใจเพื่อลงมติในการจับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งทางฝ่ายมอสโกเองก็จะมีการดำเนินการในลักษณะที่ข่ายคือกันก็คือการประกาศจับสมาชิกของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจสำหรับขอกล่าวหาดังกล่าวนี้และนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่าที่การตอบโต้กันไปมาระหว่างทางฝ่ายรัสเซียและก็บรรดาสหภาพยุโรปโดยเฉพาะแมนบรรดาประเทศตะวันตกได้มีการงัดเอามาตรการทางด้านกฎหมายในรูปแบบต่างๆมาหลินงานทั้งฝ่ายรัสเซียก็นับตั้งแต่ขอกล่าวหาในด้านของการก่ออาชญากรรมสงครามต่อกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแต่ถึงอย่างก็ตามการประกาศในลักษณะดังกล่าวก็ถือว่าได้รับการตอบโต้จากฝั่งของทางรัสเซียและหลายๆฝ่ายเองก็ประเมินว่ามันน่าจะเป็นการกระทําในลักษณะของเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นถือว่าเป็นการตอบโต้กันค่อนข้างที่จะหนักและก็หุนแห้ง
ดยในคณะทิวาซาร์อาญาระหว่างประเทศ ICC ได้มีการออกกฎหมายจับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งทางฝ่ายรัสเซียเองก็ได้มีการประกาศสำหรับแผนการการออกหมายจับเจ้าหน้าที่สมาชิกของศาลอาญาทุกๆคนที่มีส่วนร่วมในการลงมติในประเด็นดังกล่าวนี้เช่นเดียวกัน